ไปต่อกันที่อีกหนึ่งความสําสเร็จของนักกีฬาไทยที่กําลังจะโกอินเตอร์นะครับก็คือสุธาสินีสเสวบุตรนะครับเซ็นสัญญาร่วมทีมนิป้อนเพนในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นครับหญิงนะครับสุธาสินีสเสวบุตรนักเทเบิลเทนนิสหญิงมือวางอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยและมือวางอันดับที่ส3ของโลกได้รับโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตหลังสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้ทําการส่งไปเข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกับสโมสรน,นิปปอนเพนสโมสรในทีลีก ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมิสเตอร์คิตามูระชินิจิโร่ตัวแทนผู้บริหารของบริษัทนิปปอนเพนท์ไทยแลนด์เจ้าของสมโมสรเทเบิลเทนนิสนิปปอนเพนท์ได้เดินทางมาเพื่อทําการเจราจาข้อตกลงและเซ็นสัญญากับลูกเด้งสาวไทยอย่างเป็นทางการสุท้าสินีเปิดเผยนะครับว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วผู้ดูแลนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของบริษัททามาสูบบัตเตอร์ไฟบริษัทผู้ผลิตอุป,ปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสได้ติดต่อมาว่า มีสโมสรเทเบิลเทนนิสในหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นที่สนใจชวนไปฝึกซ้อมและทําการแข่งขันซึ่งในตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักกีฬาไทยจะไปอยู่ในจุดนั้นเนื่องจากญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหมาอำนาจของวงการเทเบิลเทนนิสโลกรองจากจีนและยังไม่มีนักเทเบิลเทนนิสจากไทยคนไหนที่ไปเล่นลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นนะครับขณะเดียวกันก็มองว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาตนเอง พราะนักกีฬาเก่งๆหลายคนที่แข่งขันอยู่ในทีลีกจึงคิดว่าการไปครั้งนี้น่าจะช่วยยกระดับฝีมือขึ้นมาได้โดยเฉพาะการได้ร่วมทีมนิปอนเพนที่มีทั้งเฟิงเทียนเ่อยมือหนึ่งของสิงคโปร์และมือวางอันดับที่12ของโลกนอกจากนี้ยังมีมิยูคาโตมือ20ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับนักกีฬาระดับโลก โดยสมาคมกีฬาเทเบิเลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้ตกลงสัญญากักบสมโมสรน,นิป้อนเพนนะครับโดยส่งสุทธาซินีไปร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันในทีลีกเป็นเวลาหนึ่งฤด,ดูกาลโดยในวันที่22-24ถึงกร,รกฎาคมนี้ทางสุทธาซินีก็จะเดินทางไปตรวจร่างกายที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและก็จะเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมครับ สำหรับทีลีกถือเป็นลีกแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแต่ก็สามารถรวบรวมสโมสรชั้นนําของประเทศที่มีนักกีฬาระดับโลกมากมายหลากหลายทวีปไว้รวมอยู่ในลีกครับแมนที่ถือว่าเป็นโอกาสทองของน้องหญิงก็ว่าได้นะครับ <c oughs> เพราะว่านี่ถือว่าเป็น สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธอก็ว่าได้<ช>ครับ,รบเพราะว่านานๆนี่จะมีสโมสรชั้นนาจากต่างประเทศเนี่ยมาเซ็นสัญญาถึงบ้านเราสักทีหนึ่งใช่ครับก็เอาใจช่วยน้องหญิงนะฮะให้ประสบความสําเร็จนะครับครับผม